มองพวกบางชนิดกินอาหารในระดับการกินที่แตกต่างกันนกฮูกกินหนูซึ่งเป็นพวกแรกเริ่มที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดแต่นกฮูกอาจกินมูซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อด้วยกันนะเดี๋ยวเห็นโมเดลจะเข้าใจว่าฟู้ดเว็บเป็นไงจำฟู้ดเชนให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวฟู้ดเชนฟู้ดเว็บเราก็จะเริ่มเห็นภาพสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเรียกเฮอร์บิวอร์สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เขาเรียกคาร์นิวอร์และสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์อะโอมนิวอร์คนนี้ก็เป็นโอมนิวอร์กินทั้งพืชและสัตว์จะกินทั้งผู้ผลิตโปรดิวเซอร์และกินทั้งผู้บริโภคคอนซูเมอร์นั้นหลักจะกินต่างกันเคยเห็นหมีไหมไม่เคยโตขนาดนี้เลยยังไม่เคยเอ้าไปเจอแล้วทำไมไปที่เขาดินไปที่เขาดินเขาดินตอนนี้กำลังย้ายแล้วนะกำลังย้ายโครงการย้ายเขาดินไปที่ใหม่เขาดินหรือเราดูหนังสารคดีหมีในเมืองไทยเนี่ยนะที่พูดเรื่องหมีเพราะอะไรเพราะหมีเป็นหนึ่งในองค์นิวอร์คือกินทั้งพืชและสัตว์หมีกินทั้งพืชและสัตว์และหมีในเมืองไทยอันนี้เป็นสิ่งที่มักกรุงเทพนี่เขาเวลาไปบรรยายในพื้นที่ฝรั่งมาเห็นหมีในเมืองไทยเนี่ยนะเขาก็ถามว่าในเมืองไทยเนี่ยมีหมีกี่ชนิดเมื่อกี้ตอบว่าอะไรหนึ่งหมีควายเวลาพูดอย่าไปมองหน้าใครสองหมีดำหมีอะไรนะหมีดำหมีอะไรหมีอะไรนะหมีคนหมีขอหมีเฮ้ยทำเอาผมงงเหมือนกันนะที่ฟังเนี่ยหมีหมาใช่หมีแพนด้าไม่แพงเพราะเรามีหมีควายและหมีหมาหมีควายชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรหมีหมาชื่อภาษาอังกฤษว่าหมีควายภาษาอังกฤษเขาเรียกเอเชียติกblack ที่แปลว่าดำ asiatic คือเอเชีย asiatic black bear คือหมีควายหมีควายที่คอเห็นเป็นตัวอะไรสีขาวเป็นตัววีและตัวใหญ่หมีควายหมีหมาภาษาอังกฤษคือมาลายันซันแบร์ซันคือพระอาทิตย์มาลายันคือมาลายูมาลายันซันแบร์อันนี้ที่คอนี่จะเห็นเป็นไงสีขาวเป็นแบบเป็นวงกลมไม่ใช่เป็นวีเท่าวีนั้นคือหมีควายและตัวเล็กกว่าหน้าก็เหมือนสุนัขเลยเพราะฉะนั้นหมีจะอยู่ในตระกูลเดียวกับสุนัขอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะที่ได้เพราะฉะนั้นหมีก็เป็นหนึ่งในโอมนิโวคือสัตว์ทั้งกินพืชและกินสัตว์อย่างนี้แมวนะเป็นแมวนี่ไม่นะเพราะแมวนี่ที่เขาไปกินหญ้าเนี่ยคือเขาเนื่องจากมีอาการที่ป่วยเขาเลยไปกินเพื่อให้เกิดความระคายเคืองระคายเคืองเพื่อที่จะอาเจียนออกมาแล้วก็หญ้ามันก็ออกมาด้วยเขาก็ไม่ค่อยไม่จับก็เป็นคาร์นิโวโดยพื้นฐานนี่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันมีสังคมคือคอมมูนิตี้มันย่อมมีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าอินเทอร์แอคชั่นอาจมีทั้งพึ่งพาอาจมีทั้งแข่งแย่งและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทำให้สิ่งมีชีวิตมีวิถีชีวิตที่ต่างกันซึ่งแบ่งได้เป็น3แบบเลยนะเอ๊ะใครเอาเชื้ออะไรเข้ามาก่อนมีไมโครออร์แกนิซึมอะไรเข้ามา
จึงเกิดดีคอมโพสเพราะพวกดีคอมโพสเซอร์เข้ามาสามแบบใหญ่ๆคืออะไรการอยู่เป็นแบบแข่งแย่งเรียกคอมเพทิชันสองแบบล่าเหยื่อพรีเดชันสามอยู่ร่วมกันแบบซิมไบโอซิสนะนี่คือเมื่อมีประชากรที่หลากหลายของสัตว์นานาชนิดก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบแข่งแย่งในรูปแบบล่าและในรูปแบบซิมไบโอซิสคือการอยู่ร่วมกันซึ่งแต่ละแบบทำหน้าที่องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมซึ่งปรับตัวด้านวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติเขาเรียกจากเจเนเรชันหนึ่งสู่เจเนเรชันหนึ่งสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยผ่านกระบวนการวิทยาการที่มีการคัดเลือกโดยกระบวนการอยู่รอด survival เนี่ยนะเพื่อความอยู่รอดจึงมีวัฒนาการเกิดขึ้นการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆกับทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรในสิ่งแวดล้อมดีขึ้นปรับตัวคือ adaptation เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำล้วนแต่จะต้องมีกระบวนการปรับตัวการปรับตัวไปเรื่อยๆนั่นแหละจะเข้าสู่กระบวนการนั่นแหละตามหลักที่เรียกว่า law of use and disuse เข้าใจคำนี้ไหม law of use and disuseยกตัวอย่างเช่นวิวัฒนาการของมนุษย์ก็บอกมนุษย์ยุคแรกๆจะมีหางจะมีหางเห็นไหมจะมีหางที่ยาวแล้วเมื่อเลิกจากการที่เคยเดินเหมือนลิงสี่ขานะก็ค่อยยืนมาเป็นสองขาเรียกโฮโมอีเล็กตัสโฮโมอีเล็กตัสโฮโมอีเล็กตัสเนี่ยคือกระบวนการที่ยืนนะอีเล็กตัสคือการยืนจากโฮโมอีเล็กตัสเนี่ยยืนไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเขาก็จะมาเป็นโฮโมเซเปียนเห็นไหมเพราะนั้นจากโฮโมอีเล็กตัสที่ยืนขึ้นหางไม่มีความจำเป็นก็เข้าสู่กระบวนการ law of use and disuse หางกระดูกหางข้อโปรงหางก็ค่อยๆหดหายไปนี่คือวิวัฒนาการต่อมามนุษย์เราดูลำไส้ของมนุษย์มันมีไส้อันหนึ่งที่เราเรียกว่าไส้ติ่งในยุคสมัยก่อนมนุษย์ยุคถ้ำยุคถ้ำกินเนื้อดิบกินพวกเนื้อดิบๆเพราะเนื้อดิบๆเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องมีไส้ติ่งตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยย่อยนะพอต่อมาเมื่อมนุษย์ท่านเริ่มรู้จักใช้ไฟก็ทานอาหารที่สุกขึ้นแล้วเริ่มทำการเกษตรคือเอาพืชตระกูลหญ้าคือข้าวมาปลูกก็เป็นธัญพืชเริ่มแล้วพอยุคแรกนี่ยุคเริ่มเขาเรียกยุคหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหม prehist ตอนเข้าก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคหินเนี่ยยังไม่รู้จักทำการเกษตรใช่ไหมการหาอยู่หากินของเขาคืออะไรก็คือการล่าสัตว์การล่าสัตว์การล่าสัตว์เริ่มยุคแรกก็ใช้อะไรกระบองนี่เลยเริ่มเลยใช้ก้อนหินใช้ก้อนหินอาจจะคว้างก่อนที่จะเป็นยุคหินเนี่ยพอหินเริ่มมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่รู้จักใช้มือแต่เทียบกับลิงการวิวัฒนาการการใช้มือนี้ด้อยกว่ามนุษย์พอมนุษย์เริ่มรู้จักใช้มือเนี่ยก็รู้จักในการที่มาทำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องนี่คือพวกที่ก็เริ่มเอาหินเนี่ยแทนที่จะก้อนหินธรรมดาที่คว้างล่าสัตว์ก็เริ่มรู้จักที่จะสนหินมาเป็นมีดมาเป็นขวานมาเป็นหอกเห็นไหมหอกเวลาพูดหอกนี่อย่ามองไปหน้าคนอื่น
็มาเป็นอาวุธนะมาทำเป็นธนูเป็นหน้าไม้ใช่ไหมก็เริ่มที่จะใช้อาวุธพัฒนาอาวุธเครื่องมือด้วยมือเนี่ยมีการวิวัฒนาการนี่พอใช้มือสมองมือกับสมองก็เกิดความคิดประดิษฐ์ความคิดประดิษฐ์นี่คือเริ่มต่างจากสัตว์ทั่วไปแล้วโดยเฉพาะลิงทั่วไปแล้วเริ่มการคิดประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือนะแล้วก็เริ่มที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการล่าสัตว์แล้วต่อมาก็ค้นพบธรรมชาติมีการสีเสียดสีกันของต้นไผ่เสียดสีกันของหินเกิดเป็นไฟและเกิดไฟป่าแล้วก็พบซากสัตว์ที่โดนไฟมีกลิ่นหอมมีรสชาติน่ารับประทานก็เริ่มที่จะกินเนื้อที่สุดก็เลยเรียนรู้การทำไฟเรียนรู้ในการที่จะทานอาหารที่สุดก็เพราะว่ามันหอมกว่ามีรสชาติที่ดีกว่าแล้วก็ไส้ติ่งก็เลยบทบาทน้อยนะก็น้อยลงนี่คือLaw of use and misuse ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับตัว adaptation เพื่อความอยู่รอด survival คือความอยู่รอดแล้ว adaptation วิวัฒนาการกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบันเห็นไหมที่ใช้กระบวนการของการหาอยู่หากินพัฒนาจนกระทั่งมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยจนก้าวเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลพัฒนาคอมพิวเตอร์พัฒนาอะไรที่เป็นอินโนเวชั่นต่างๆมากมายนี่คือมนุษย์เริ่มต่างจากสัตว์ตรงที่รู้จักใช้มือในการประดิษฐ์คิดค้นสมองก็เจริญเติบโตมากขึ้นและมีเรื่องวิวัฒนาการจากยุคหินก็ก้าวเข้าสู่มนุษย์ที่รู้จักทำเกษตรแบบเบื้องต้นนะคือพืชไร่ทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ได้ปลูกเองแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้มาสู่เกษตรสมัยใหม่จากเกษตรพื้นพื้นที่เรียก primitiveจนมาสู่เกษตรยุคสมัยใหม่รู้จักการปลูกพืชรู้จักใช้เทคโนโลยีจนกระทั่งทุกวันนี้ใช้ยุคดิจิทัลคือเครื่องไม้เครื่องมือใช้โดรนใช้การควบคุมความชื้นควบคุมแสงด้วยระบบคอมพิวเตอร์หมดนี่คือให้เห็นวิวัฒนาการจากเกษตรพื้นพื้นจนมาสู่เกษตรยุคใหม่จากเกษตรเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมนะที่เราเรียนกันยุคนี้ของท่านได้เรียนเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องของ inventor ไหมรู้เรื่องไหมสมัยนู้นเขามีการเรียนภาษาอังกฤษคือนักประดิษฐ์คิดค้นทั้งหลายแหล่นะครับก็เริ่มจากอะไรเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรนะซึ่งวิวัฒนาการตรงนี้เพื่อเราเห็นภาพเอาง่ายๆอย่างว่าดูหนังของอเมริกาพอเริ่มรู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็เริ่มรู้จักที่จะใช้สัตว์มาเป็นพาหนะเดินนี่เดินอย่างเดียวก็ใช้สัตว์มาเป็นพาหนะครับในการเดินทางรู้จักจับม้ามาขี่เริ่มต้นก็ยึดขี่ม้าพอยึดขี่ม้าก็ทำรถม้าใช่ไหมต้องขี่กันไปส่งข่าวสารด้วยรถม้าไปสนีก็เริ่มจากการขี่ม้าและรถม้าส่งข่าวสารวิวัฒนาการตรงนี้ก็จากตรงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ค้นพบเรื่องเครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรไอน้ำก็วิวัฒนาการก็พลิกจากการที่เดินทางด้วยม้าอย่างเดียวหรือส่งข่าวสารด้วยนั้นก็เป็นส่งด้วยรถไฟและรถจากภายน้ำและเรื่องจากภายน้ำก็พลิกอุตสาหกรรมคือการทอผ้าเห็นไหมปลูกอยากได้ผ้าปลูกฝ้าก็เรียกคอตตอนแล้วฝ้าก็มาทอเป็นเสื้อผ้านี่คือที่พูดทั้งหมดนี่คือเรื่องของระบบนิเวศที่มีปฏิสัมพันธ์จนกระทั่งการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งเกิดการ adaptation วิวัฒนาการของความยุคเป็นวิทยาการของยุคต่างๆจากยุคหินมาสู่ยุคagriculture ในแบบ primitive ดั้งเดิมจนกระทั่งมายุคของเกษตรกรรมสมัยใหม่ก้าวเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรมเครื่องจักรเบื้องต้นจนกระทั่งก้าวเข้าไปสู่ยุคปัจจุบันคืออุตสาหกรรมที่ก้าวไปสู่ในเรื่องของ alternative energy คือพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติทั้งหลายแหล่จนก้าวเข้าไปสู่เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทางน้ำพลังงานทางลมมาผลิตไฟฟ้าจนกระทั่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกระทั่งมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรือไฟฟ้าเป็นอะไรสารพัดที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านี่คือให้เห็นภาพนี่คือเรื่องของ
ระบบนิเวศและการมีปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ law of use and disuse และมนุษย์ด้วยต่อไปก็บอกก็จะเหลือแค่นิ้วไม่กี่นิ้วอาจจะนิ้วกลางที่ยาวขึ้นยาวขึ้นเพราะวันคลิกจิ้มนะคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยนะนี่คือวิวัฒนาการที่เห็นภาพของการปรับตัวทางสรีระร่างกายที่เรียกอนาโตมีกับฟิสิโอโลจีคือฟังก์ชันขององค์เนี่ยว่าที่มันจะสอดคล้องกับกฎที่เรียก law of use and disuse นี่คือวิวัฒนาการซึ่งเราเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกทางธรรมชาติคือตัวที่ใหญ่กว่ามีอำนาจมากกว่าก็จะอยู่รอดตัวที่อ่อนแอกว่าก็จะต้องตายไปนี่ที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าบางครั้งเราเข้าไปในป่าหรือถ้าดูหนังสารคดีเราจะเห็นสัตว์ผู้ล่ายกตัวอย่างเช่นสิงโตก็ดีใช่ไหมคลอดลูกออกมาก็ต้องให้ลูกตัวเองอยู่รอดถ้าลูกตัวไหนอ่อนแอก็ต้องตายไปถ้าลูกตัวไหนที่เป็นตัวผู้รอดขึ้นมาก็ต้องโตขึ้นมาต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองอย่างหนังเรื่อง Lion King ก็คือการเรียนรู้เรื่องของชีวิตของสิงโตและระบบนิเวศของสิงโตมี territory มีถิ่นที่อยู่อาศัยและต้องแย่งชิงโตขึ้นมาก็ต้องต่อสู้อย่างคิงคองก็เหมือนอย่างคิงคองโตขึ้นมาตัวผู้ก็สู้กับพ่อของตัวเองและพ่อตัวเองก็ต้องถ้าไม่ตายก็ต้องหนีไปเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมในแง่ของระบบนิเวศอันหนึ่งที่จะต้องพูดไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของ inbreeding จดไว้เลย inbreeding คือการผสมเลือดชิดการผสมเลือดชิดเพราะนั้นสัตว์เนี่ย INBREEDING breeding เพราะนั้น inbreeding นี่คือการผสมเลือดชิดเพราะนั้นในธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยเขาเรียกการคัดเลือกโดยธรรมชาติเพราะการต่อสู้ที่ว่าลูกกับพ่อต่อสู้และแย่งกันใช่ไหมในการครองฝูงเดิมใช่ไหมถ้าตัวใหม่จากฝูงอื่นเมื่อกี้นี้ฝูงเดียวกันมันก็จะมีจากฝูงอื่นมาเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ในฝูงนี้ถ้าเขาสู้เขาใหญ่กว่าอำนาจของสัตว์เนี่ยต่างจากมนุษย์สัตว์ก็คือกล้ามเนื้อเขี้ยวเล็บโครงสร้างพลังทางกายใครเหนือกว่าคนนั้นย่อมอยู่รอดหลังจากฝูงอื่นมาก็มาสู้กับผู้นำของฝูงนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงโตไม่ว่าจะเป็นคิงคองไม่ว่าจะเป็นลิงสู้จนกระทั่งไอ้หัวหน้าฝูงเก่าแพ้อาจถึงตายถ้าไม่ตายต้องหนีก็หนีไปนะไอ้ตัวนี้ชนะก็มาครองฝูงเดิมครองฝูงเดิมนี้โดยหลักตรงนี้โดยธรรมชาติคัดเลือกโดยเนี้ยเพื่อป้องกันด้านหนึ่งเพื่อป้องกันการอินหรือดิ้นเพราะเลือกต่างกลุ่มต่างคอมมูนิตี้ต่าง population ที่เข้ามาใช่ไหมเพราะผลจากการอินหรือดิ้นมีข้อเสียคืออะไรผสมเลือดชิดคือผสมระหว่างพ่อแม่ลูกเดียวกันลูกที่คลอดออกมาก็จะอ่อนแอด้อยลงคือยีนด้อยใช่ไหมก็จะอ่อนแอและก็จะมีสมองที่เสื่อมก็จะพวกทั้งหลายแหล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในโลกแห่งธรรมชาติก็จะมีการป้องกันการปินบิดดิ้งแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ผู้นำใหม่ที่แข็งแรงกว่ามีเลือดใหม่ที่มีอำนาจใช่ไหมมีโครงสร้างอนาโตมีที่เหนือกว่าตัวกับเพราะมันใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเขี้ยวเล็บครบมากกว่ามันก็ย่อมชนะส่วนไอ้ตัวหัวหน้าตัวเก่าถ้า
ถ้าไม่ตายก็อาจจะไปต่อสู้ช่วงชิงถ้ายังอายุไม่มากก็ไปช่วงชิงต่อในฝูงอื่นอันนี้ก็คือหลักของตัวการคัดพันธุ์คัดสายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดและนี่คือ law of nature คือวิถีแห่งธรรมชาติใช่ไหมที่มีการคัดเลือกนี่คือตัวระบบนิเวศที่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นจักรวงในการที่คัดสายพันธุ์เพื่อป้องกันยีนด้อยป้องกันการอินบริดดิ้งที่เป็นเลือดชิดนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งซึ่งให้เห็นว่าก็จะทำให้เราเข้าใจถึงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กันว่าแม้แต่การแข่งแย่งช่วงชิงและแม้แต่การอยู่ร่วมกันมันก็หนีไม่พ้นกฎของการที่จะต้องมีการต่อสู้เพื่อคัดเลือกตัวที่เป็นผู้นำที่สุดและเพื่อหนึ่งในนั้นเพื่อป้องกันการอินบรีดดิ้งนั่นเองเหนือจากเพียงแค่การหาอาหารเท่านั้นนะนี่คือในแง่ของระบบนิเวศที่เราเห็นภาพม้าลายดูล่าใช่ไหมม้าลายก็เป็นคาร์นิวอร์ก็เป็นเฮอร์บิวอร์ก็กินพืชพืชคือโปรดิวเซอร์สิงโตจะล่าได้ล่าได้ฝูงหมาในมาลองหมาในกับอยู่แล้วก็เป็นสกาวเรนเจอร์ด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็เป็นคู่แข่งได้ถ้าตกกลางคืนฝูงหมาในจะเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นสิงโตอาจจะแพ้หลายครั้งโดยเฉพาะสิงโตตัวเมียหมาในก็รวมกันเยอะรวมกันเพื่อจะดูหนังสารีก็ไล่สิงโตไปก็มาแย่งกินม้าลายตัวนี้สำเร็จไหมด้านหนึ่งเป็นทั้งแย่งอีกด้านหนึ่งก็อาศัยว่าสิงโตได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นตัวกินซากเป็นสกาวเวนเจอร์เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เป็นดีคอมโพเซอร์ตัวช่วยย่อยอันหนึ่งที่ทำให้การย่อยดีขึ้นอีแรงก็เหมือนกันอย่างเราดูหนังสารคดีอย่างในที่เด็กประเพณีเขาคนตายจะมีสับเปลือกที่ผู้ชำนาญการก็ตัดอวัยวะต่างๆโยนให้อีแร้มากินในด้านหนึ่งก็คือการรักษาสมดุลไม่ให้มีโรคการแพร่เข็มแพร่กระจายแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นประเพณีความเชื่อของศาสนาให้เห็นคือเขาก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดมากขึ้นนะความไม่มีสิ่งที่จะต้องเป็นสาระแก่นสารที่จะไปยึดถือความเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายอันนี้คือก็เห็นภาพแม้แต่มนุษย์เองก็หนีไม่พ้นในระบบของกระบวนการของนี้ที่เราต้องรู้จักการแข่งแย่งระหว่างสปีชีส์competition between species เข้าใจคำว่า species สัตว์ species มั้ยเข้าใจมั้ยซึ่งในตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่ง species กับสัตว์ species ยกตัวอย่างอะไรดีเสือเช่นเสือแพนเทอร่าแพนเทอร่านะแพนเทอร่าไทกริสนะแพนเทอร่าไทกริสแล้วก็ไทกริสอีกครั้งนะแพนเทร่าไทกริสอะมอยเอนซิสอีกชนิดหนึ่งแพนเทร่าไทกริสมาลายันซิสแพนเทร่าไทกริสอีกอันหนึ่งเมื่อกี้แพนเทร่าไทกริสไทกริสนั่นคือเสือโคร่งแพนเทร่าไทกริสเนี่ยนะคือเสือโคร่ง
นะแคนเดลาไทฟิสคือเสือโคไทฟิสคำว่าไทฟิสตัวที่สองนี่คือสปีชีส์ใช่ไหมแคนเดลาคือจีนัสแคนเดลาไทฟิสคือเสือโคเพราะแคนเดลาไทฟิสเพราะอีกหนึ่งไทฟิสเขาเรียกสับสปีชีส์นี่เพื่อให้เห็นภาพนะสับสปีชีส์คือเสือโคพันเบงกอลแคนเดลาไทฟิสไทฟิสเสือโคร่งพันเบงกอลเพราะแคนเทล่าไทฟิสมาลาเรียนซิสเสือโคร่งพันมาลายูนะพันมาลายูเพราะฉะนั้นในตระกูลเสือโคร่งด้วยกันก็มีสับสปีชีที่ต่างกันนะนี่คือให้เห็นภาพหรือแพนเทล่าไทฟิสซูมาตราคือเสือโคร่งซูมาตรานี่คือสปีชีส์กับสับสปีชีส์นะคือเสือโคร่งด้วยกันแต่มีสับสปีชีส์ที่ต่างกันนี่คือให้เห็นภาพเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสปีชีส์หรือความสัมพันธ์ในประชากรของสังคมอาจจะมี2สปีชีส์หรือมากกว่าก็ได้ไอ้คำว่าสปีชีส์นั้นก็คือต่างกันเช่นเมื่อกี้แพนเทล่าไทฟิสคือเสือโคร่งใช่ไหมถ้าแพนเทล่าลีโอคือสิงโตเพราะนั้นเสือกับสิงโตต่างสปีชีส์กันเห็นไหมต่างสปีชีส์กันแต่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้คือเสือโคร่งด้วยกันคือสเปชีส์เดียวกันแต่ต่างสับสปีชีส์เนี่ยอันนี้คือให้เห็นภาพให้เห็นภาพตรงนี้เพราะฉะนั้น2สปีชีส์หรือหลายสปีชีส์หรือแม้แต่สับสปีชีส์ที่ต่างกันอาศัยในทรัพยากรที่จำกัดคล้ายกันเรียกว่ามันก็จะเกิดการแข่งแย่งระหว่างสปีชีส์หรืออาจจะเกิดการแข่งแย่งระหว่างสับสปีชีส์ด้วยกันก็ได้นี่คือเนื่องจากมีตัวพื้นที่และทรัพยากรอันจำกัดจึงต้องเกิดการแข่งแย่งกันจากที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้คือม้าลายใช่ไหมตัวหนึ่งที่ล่าได้สิงโตเข้ามาหมาอะไรก็เข้ามานกแร้งก็เข้ามานี่คือต่างสปีชีส์ที่มาแย่งเหยื่อที่ล่าได้ตัวเดียวกันนี่คือการแข่งแย่งจึงเกิดขึ้น